สวัสดีค่ะต้องรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้อยู่กันคืนวันอังคารที่16กุมภาพันธ์2564 กับดิฉันนงวดีเหนมมาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงสถานการณ์ในเมียนมานะคะรัฐประหารมาได้ครึ่งเดือนแล้วค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมประชาชนชาวเมียนมาก็ชุมนุมกันย่างเข้าสู่วันที่11นะคะแล้วก็การชุมนุมก็กระจายทั่วประเทศเลยทีเดียวขณะที่นานาประเทศเองก็มีท่าทีกดดันส่วนฐานเมียนมาจนถึงหน้าตอนนี้นะคะก็มีการยกระดับ ความเป็นผลิตการมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าจุดวัดใจน่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดกันว่าจะมีการเปิดไต่สวนนางองซานซูจีนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องจับตาก็คือว่านั่นอาจจะหมายถึงจะมีการปล่อยตัวองซานซูจีหรือว่าจะกักกันเธอต่อไปและนั่นอาจจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิความร้อนแรงให้กับการเมืองแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อทหารพามา่า อย่างไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันว่านจนถึงตอนนี้ค่ะทหารพมาร่านั้นมีทางออกอย่างไรบ้างว่ากันว่าจะใกล้สู่จุดอับจริงหรือไม่นะคะวันนี้เราเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรปิติสีแสงนามอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพูดคุยกับเรานะคะอาจารย์ค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่บไม่รู้จะถึงจุดอับจริงหรือเปล่าแล้วก็ ก็ดูสถานการ์แล้วคือการชุมนุมเองก็ยังมีอยู่อย่างต่อเน,นื่อ,นนองนะคะคอาจารย์คะ่ะเอาเป็นว่าขอให้อาจารย์พูดถึงสถานการณ์ล่าสุดนะตอนนี้ก่อนว่ามาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมันดูดูแล้วแนวโน้มมันจะเป็นยังไงผมผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็มีแรงกดดันเกิดขึ้นกับทั้ง2ฝ่ายนะครับ,รบฝ่ายกองทัพเองซึ่งนําโดย อนนี้เขาใช้คำว่า State Administration c o u n c i l นะครับหรือว่า SAC เนี่ยนะครับก็เป็นสภาที่จะทำหน้าที่ในการที่จะบริหารจัดการรัฐนะครับนำโดยพลเอกอาวุโสมีนองหลายนะครับก็ถูกกดดันอย่างหนักนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจริงๆจะต้องนำเอาคุณองชันสูจีนะครับแล้วก็ประธานรธิบดีนะครับวินมินเนี่ยนะครับขึ้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยสารนะครับกรณีของคุณวินมินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เขาไป ช่วยหาเสียงจริงๆก็ไม่ได้ช่วยหาเสียงเท่าไหร่หรอกนะครับขบวนพาเลตของพรรคเอ็นเดีเดินผ่านหน้าบ้านก็เลยขึ้นไปยืนโบกมือซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยละเมิดในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 <Okay. S 2> ในขณะที่ของคุณองซาซูจีเนี่ยก็พบว่าวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้ขออนุญาตอยู่ในบ้านพักของเธอเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเหตุผลใดในการที่จะกักตัวทั้งสองคนเอาไว้ถูกต้องไหมครับ <Okay. S 2> แล้วก็กําหนดการจริงๆเนี่ยควรจะต้องนําขึ้นพิจารณาคดีตั้งแต่ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา <Okay. S 2> ก็เลื่อนออกไปแล้วทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้เลื่อนอีกมันก็จะกลายเป็นเอ๊ะตกลงคุณมีคุณคุณ,ค,ณคุณกำลังใช้การเลื่อนแบบนี้ในการที่จะ prolong ปัญหาออกไปหรือเปล่านะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้านําขึ้นศาลนะครับแล้วศาลตัดสินคดีเป็นบวกกับทางคุณองซานกับวินมิน,นก็คือให้กลับบ้านไปได้เนี่ย <Okay. S 2> กองทัพก็จะถูกดกดก็ก็จะเจอพลงกดดันอีกอย่างหนึ่งก็คือแน่นอนคุณวินมิน,นกับคุณ อ,องซานซูจีก็จะกลายไปเป็นผู้นําของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลถูกต้องไหมครับใน,ในทางตัวข้ามถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าเฮ้ยสองคนนี้ผิดจริงเพราะฉะนั้นก็อาจจะให้กับบริเวณอาจจะให้ทอะไรหรือว่าคุมขังไว้ต่อก่อนที่จะมีการพิจารณาในชั้นต่อไปมันก็กลายเป็นแรงกดดันให้ประชาชนที่เขาเดือดร้อนเขาเป็นเดือดเป็นแค้นเขาเจ็บปวดเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีแรงในการที่จะออกมาต่อต้านรัฐบาลเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลก็ขยับตัวยากนะครับ S 1> <S 1> ในขณะเดียวกันแรงกดดันจากนานาประเทศต่อกองกำลังของคุณวินมินและก็พรรคพวกเองเอ<ช>้ยขอโทษนะครับของมินองหลานน,นะครับ<ช>โดยเฉพาะจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับจากนิวซีแลนด์นะครับที่พูดถึงเรื่องของการที่จะฟรอเซนเงินของเขาในบัญชีต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือธุรกิจของเขาซึ่งในพลของพม่าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสิ่งที่เรียกว่า business holding ก็คืออาณาจักรธุรกิจซึ่งลงทุนกตนไปหมดเลยนะครับแล้วก็น่นอนมิผลประโยชน์กับต่างประเทศด้วยเนี่ย เขาจะถูกฟรีซเงินตรงนี้เอาไว้ก็จะทําให้เขาถูกกดดันทางด้านการเงินนะครับในขณะเดียวกันนะครับการใช้อํานาจของเขานะครับในเรื่องของการที่จะไปกดดันอิสรภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนม,มันก็แสดงมันก็ยิ่งทําให้ประชาชนรู้สึกถูกกดดันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเข้าใจธรรมชาติของคนพมา่านะครับคนเมียนมาเนี่ยเขาไลฟ์สดกันทุกเรื่องนะครับ เธอนะชอบกันมาก <Life S 1> นะครับไลฟ์นะสดนะครับเขาไม่ได้แค่ถ่ายรูปเซลฟี่เหมือนพวกเรานะครับอย่างพวกเราเวลาไปกินอาหารเนี่ยใครกินก่อนโดนตีมือของพมา่าเนี่ยกินก่อนได้แต่ไลฟ์สดนะครับ ไลฟ์สดไปด้วยกินไป,ไปด้วย,วยกินหมูกระทะที่เถาเมือกเถาห้วยขวางไว้ใกินไปแล้วก็ไลฟ์สดให้ญาติพี่น้องที่อยู่ที่พาม่าดูเขาทําอะไรเขาไลฟ์สดกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่ไปปิดกั้นช่องทางในการที่เขาสื่อสารโดยเฉพาะในยามวิกาลเนี่ยที่เขาชอบเล่นเน็ตตอนนั้นอ่ะมันจะมีปัญหากันมากนะครับออแล้วก็เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ความหวาดระแวงในหมู่ประชาชนถึงเรื่องของการที่จะถูกอุ้มนะครับโดยเฉพาะคนไหนที่ดูเหมือนกับจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนไหนมีบทบาทในการนําผู้ชุมนุมเยอะเนี่ยก็เสี่ยงมากเลยที่จะถูกอุ้มเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นของในเมียนมาเนี่ยนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา50กว่าปีที่กองทัพปกครองโดยใช้ระบบอํานาจนิยมเนี่ย เราเห็นกองทัพก็พัฒนานะครับในเรื่องของวิธีการคุมฝูงชน <Okay. S 2> ในขณะที่เราก็เห็นประชาชนพม่ามาเนี่ยก็พัฒนาด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นพอเขาเห็นสัญญาณไม่ดีแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นการตั้งกำแพง <Okay. S 2> เอาอุปกรณ์เอาวัสดุอะไรมากั้นหมู่บ้านไว้เพื่อให้ตอนกลางคืนเขาไม่ถูกบุกเข้ามาอุ้ม mm hmm. ในขณะเดีวยวกันก็มีการจัดกองกําลังที่เป็นอาสาสมัครจิตอาสาครับ <Okay. S 2> ในการที่จะออกลาดตะเวนเพื่อป้องกันไม่ให้คนถูกอุ้มด้วย <Okay. S 2> เพราะว่าตอนนี้ในยามวิกาลกลายเป็นเวลาที่น่ากลัวถูกต้องไหมครับอย่างเมื่อก่อนเนี้ย ตอนที่ยังไม่มีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะพอเขารู้สึกระแวงระวังขึ้นมาว่าโดยเฉพาะพวกคุณหมอพวกวิศวกรพวกไหนที่เป็นคนที่มีฐานะทางสังคมทางเศรษฐกิจสูงเนี่ยเขาออกมาต่อต้านเยอะเขาก็กลัวถูกอุ้มเขารู้สึกเรื่องกลัวถูกอุ้มสิ่งที่เขาทำคือเขาไลาฟ์สดนะครับแล้วพอเขาไลาฟ์สดปุ๊บมวลชนก็มาล้อมบ้านให้นะครับตอนนี้มันทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะตัดสัญญาณเพราะนั้นเขาก็จัดตั้งกองกําลังกันเป็นจิตอาสาในการที่จะล้อมบ้านกันไว้เองเพื่อป้องกันการถูกอุมอ้มเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่า คนเมียนมาเองทุกระดับนะครับตั้งแต่แรงงานไปจนถึงดาราไปจนถึงวิศวกร<ม>ไปจนถึงคุณหมอเนี่ย<ม>ก็ออกมากันเต็มไปหมดเลย<ม>นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สร้างแรงกดดันในระดับนึง<ม>แต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกว่ามันก็เป็นแรงกดดันทั้งสองฝ่ายนะเพราะอย่างในกรณีของผู้ชุมนุมเองเนี่ย<ม>คำถามคือมันมีโอกาสจะสําเร็จไหมไอ้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่ผู้ชุมนุมจะสามารถเรียกร้องการเปลี่ยนผ่านได้เนี่ยมันต้องไป จี้จุดมันต้องไปทําให้การบริหารจัดการแผ่นดินหรือการใช้อํานาจที่จุดศูนย์กลางของอำนาจเนี่ยมันเป็นอำนาจาซึ่งในปี1988อะมันทําได้เพราะตอนนั้นอะจุดศูนย์กลางของพม่าอยู่ที่กรุงย่างกุงงก้งแล้วก็อยู่ตรงบริเวณรอบเจดีสุเลถ้าเมืองไทยเรามีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยย่ยางกุ้งก็มีเจดีสุเลครับรอบๆนั้นก็จะเป็น ที่ทําการของรัฐที่ทําการของศาลพอประชาชนขึ้นมหาชนนิสิตนักศึกษาพระประชาชนออกไปกันหมดเนี่ยมันมีโมเมนตัมมันหยุดการทํางานของภาครัฐได้แต่ตอนนี้ย่างกุ้งกลายเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในทางเศรษฐกิจแต่เมืองหลวงถูกย้ายไปอยู่ที่เนปิดอและเนปิดอเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะให คนออกไปชุมนุมได้นะครับมันเป็นถนนขนาด20เลนมันเป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ที่ที่ทำการรัฐอยู่ห่างๆกันและมันเป็นที่ตั้งของกองทัพเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินข่าวว่ามีผู้ชุมนุมถูกยิงเสียชีวิตก็ที่เนปิดอ,อแล้วนอกย่างกุ้งไม่ว่าจะเป็นที่มิจินาไม่ว่าจะเป็นที่มันทะเลก็มีการใช้กําลังใช้อุปกรณ์ในการที่จะสลายการชุมนุมเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งคนชุมนุมรู้สึกเหมือนมากขึ้น แต่ด้านหนึ่งมันก็ถูกกดดันว่าแล้วมันจะประสบความสำเร็จได้ยังไง oh. ตรงนี้กลายเป็นประเด็นที่ที่อ่ะลองนึกภาพดูถ้าเป็นอย่างในกรณีประเทศไทย <Okay. S 2> ถ้าผู้ <Okay. S 2> นําทางการเมืองถูกขึ้นศาล <Okay. S 2> จะเป็นศาลที่ไหนล่ะเราจะเห็นม็อบไปเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับใช่ <Right. S 2> แต่ถ้าเป็นศาลที่เนปิดอ่ะคุณจะไม่มีโอกาสเห็นภาพแบบนั้นเพราะว่าเนปิดอมัน,ม,นมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นป้อมปราก,การเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าในช่วงเวลาที่ทหารเขามีอำนาจนิยมแล้วเขาปกครองประเทศอยู่ เขาก็สร้างองค์ความรู้เ <_ an> ขาก็สร้างโน้ตฮาว<ม>เช่นเดียวกับประชาชน,<ม>ชนเช่นเดียวกันเ<ม>พราะน,นั่นตรนี้แรงกดดันมันก็เลยทําให้เมียนมาอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเดดล็อกอครับ<ม><ม>อยู่ดีๆจะบอกให้ทหารอ่ะคือเลิกเ,เลิกแล้ว<ะ>กันออปล่อยปล่อยซูจีละถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันนะมันก็ไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้เพราะมันเกิดไปแล้วถูกต้องไหมครับมันมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะมันมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะถืต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือทํายังไงถึงจะสามารถทําให้เกิดเขาเรียกว่าเป็น Open discussions นะครับเป็นการ constructive engagement เป็น dialog ที่ทำให้ทุกฝ่ายและอาจจะต้องมีตัวกลางซึ่งไอการมีตัวกลางเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นทีนี้คำถามคือใครล่ะที่เหมาะที่จะเป็นตัวกลางในสถานการณ์เช่นนี้ตรงนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่โจทย์นึงครับค่ะค่ะราคะทีนี้เนี่ยถ้าให้อาจารย์พูดถึงซีนารีโอเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ทางออกนะคะที่อาจารย์มองว่า มันก็ยังจะพอมีอยู่ได้บ้างโดยอาจจะต้องมีการผ่านตัวกลางขึ้นมานะฮะซึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์พูดอีกทีว่าตัวกลางที่ว่านี้เป็นอย่างไรแต่ว่าอาจารย์ถ้าดูสถานการณ์ณนะตอนนี้แล้วเนี่ยให้อาจารย์วาดซีเนรียอที่มันจะแบบไปได้จนถึงสุดๆเลยเนี่ยอย่างลเลวร้ายที่สุดหรือว่าอย่างอย่างดีสุดเนี่ยมันจะเป็นมีภาพแต่ซ<ม>ีเนอรียลอ,อย่างไร<ม>บ้าง <ผม S 2> อาจารย์ผมคิดว่าเลวร้ายที่สุดนะครับก็คือ ทหารกลับไปใช้อำนาจนิยมเบ็ดเสร็จเหมือนกับเหมือนกับในยุค1980-1990นะครับซึ่งแน่นอนนั่นก็จะตามมาด้วยการประทะอย่างรุนแรงนองเลือดใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าในคราว1980-1990ที่ทหารเขาคุมอ่ะตอนนั้นน่ะประชาชนพมา่ายังไม่เคยผ่านการปฏิรูปทางการเมืองเขายังไม่เคยเจอเขาเขาคือคือในพมา่าเนี่ยครับพอเขาได้รับเอการาชจาก<ม>อังกฤษ<ม>เขาอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าเป็น ยูเนี o ยนออฟเบอร์มาเขาอยู่กันเป็นสหพันธรัฐเขาอยู่ด้วยกันเห็นไหมครับแล้วเขาก็พยายามที่จะสร้างสาธารณรัฐขึ้นมาแต่ช่วงเวลามันสั้นมากแล้วหลังจากนั้นเขาก็เจอในพลเนวินเข้ามาเพราะว่าอุนุเองเนี่ยก็ไม่สามารถบริหารจัดการประเทศได้ตอนแรกก็เชิญเนวินเข้ามาเนวินก็ใช้ระบบของเนวินทําให้บ้านเมืองมันสงบอยู่ระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ทําตามสัญญาคือคืนความสุขให้ประชาชนตัวเองกลบกลับเข้ากลมกลองอุนุกลับมาใหม่ ก็ลบรัดล้มเหลวอีกในที่สุดเนวินก็เลยทำรัฐประหารในปี1962แล้วก็อยู่ยาวมาเลยจนถึงปี1988จาก1988ก็ประชาชนออกมาเรียกร้องเหตุการณ์8888อองซานซูจีนําการเรียกร้องถูกล้อมปราบายไปอาจจะถึงหมื่นคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทหารกลุ่มใหม่เข้ามาทหารกลุ่มใหม่นําโดยซอม่องชื่อว่าสล็อกก็เข้ามานะครับสล็อกเข้ามาก็บอกจะมีการเลือกตั้งแต่พอเลือกตั้งเสร็จปั๊บจะโกงยังไงก็ตามปรากฏ NLD ดีชนะ,ะทีมองซานซูจีชนะเพราะนั้นก็ยกเลิกการเลือก,อกตั้ง,งอีกถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาองซานจับเข้าอยู่ในบ้านที่ทะเลสาบิมยาแล้วก็อยู่ยาวเลยจนถึงเลือกตั้งในปี2013เพราะนั้นคนพม่าเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่เขาจะได้ติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกมีทรัพย์สมบัติถูกต้องไหมครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ปิดประเทศ รัฐบาลเองก็ใช้นโยบายแบบโดดเดี่ยวอะอมไม่กลายเป็นรีสีแห่งเอเชียอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็ไม่เคยเจอแสงสีมไม่เคยลิ้มรสความมีประชาธิปไตยถูกต้องไหม,มแต่ในช่วงเวลาสั้นๆที่มันเปิดช่องให้หายใจไปแล้วอะอตั้งแต่หนึ่งที่มีการเลือกตั้งแล้วองซานซูจีเขาเป็นผู้นําฝ่ายค้านจน2015ที่องซานซูจีเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลอะ ตอนนี้คุณจะปิดฝาเอากับใส่เข้าหม้อเหมือนเดิม <completely insane. S 2> มันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นคนก็จะยิ่งออกมาเรียกร้องแล้วพลังตรงนี้เป็นพลังบริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นอย่าเทียบนะครับกรณีของเมียนมาก,กับกรณีของประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาของเขาเนี่ยเป็นพลังบริสุทธิ์มันปราศจากคนเสี้ยมนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนลุกขึ้นมาแล้วตีหม้อก,กันเองจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่มีโซเชียลมีเดียมีคนเสี้ยมแบบเพื่อนบ้านของเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็ออกมาแล้ว ไอ้เนี่ยซีโนวัลที่ร้ายที่สุดก็คือปะทะปะทะนองเลือดนองเลือดทหารคุมบาดเร็บย้อนกลับไปเหมือนกับหลายสิบปีที่แล้วครับถูกต้องครับแล้วซีนโรที่ดีที่สุดก็คงจะไม่ใช่ทหารอ่ะจบจบอ่ะลงจากตำแหน่งบายบายแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านนะกลับเข้ากองกองแล้วเราเลิกแล้วต่อกันอย่ามาตามลัาตามเช็ดอะไรท่นก็เป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นซีนโรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คืออะไรค่ะคือก็เป็นไปตามที่มินอนไลน์สัญญาครับเขาอยู่หนึ่งปี หลังจากนั้นจัดการแก้ไขกฎระเบียบโน่นนี่นั่นนะครับแล้วให้มีการเลือกตั้งแล้วยอมรับผลการเลือกตั้งนั้นแล้วก็บวนการเดินหน้าประชาธิปไตยของเมียรนักก็ไปต่ออไอเนี้ยน่าจะเป็นซีนรโรที่ดีที่สุดค่ะคซึ่งหงมายความว่าก็อาจจะต้องปล่อยตัวองซานซูจี<ล>เบียะนหรือไม่ผมถึงบอกว่าอาจจะต้องมีคนกลางถูกต้องไหมครับอาจจะต้องมีคนกลางในการที่จะคุยอะระหว่างคุณองซานซูจีกับ กองทัพกับมีนออนไลน์กับประชาชนกับทุกๆฝ่ายที่ที่สามารถที่จะคุยกันได้อย่างสันติคุยกันได้อย่าง constructive คุยกันได้อย่างที่มันมี d i a อ o g มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างอย่างคนที่ซ i v i l i z e แล้วครับแล้วในที่สุดก็บอกว่าโอเคเอาซาซูจีคุณยอมได้ไหมล่ะหนึ่งปีคุณอย่ากดดันใช่ไหมครับทหารเองก็ต้องอยาให้มันมีการแก้ไขกฎกติกาซะจนแบบ น่ารังเกียจอะเพื่อที่จะสืบทอดทายาทอสูรอะไรเงี้ยก็ต้องคุยทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ซึ่งกันและกันไหมล่ะแล้วก็ถือว่าปีนี้ก็ถือว่าโอเคให้มันบริหารจัดก,การภายใต้ทภาวะพิเศษไปแล้วหลังจากนั้นเลือกตั้งค่ะก็น่าจะเป็นวิธีที่สันติที่สุดคะนะครับในใอาจารย์ตอนนี้คนกลางคนนั้นเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าคนกลางที่เหมาะสมจริงๆนะครับคงจะต้องเข้าไปโดยไทยนำ ต่ไม่ใช่ไทยเป็นคนทำเองไทยต้องนำในบทบาทของอาเซียนต้องมีอาเซียนแล้วไทยนำใช่คือคือไทยในร่มของอาเซียนใช่คือไทยอาจจะเสนอไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วชวนทั้งอาเซียนในการที่จะทำให้ทั้งอาเซียนตระหนักว่าโอเคเราเคารพการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันเราเมียนมาบอกว่าอยากจะเป็นช่วงเวลาพิเศษหนึ่งปีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเราเคารพกันแต่ เรามาตกลงกันได้ไหมเราไม่เข้าไปแทรกแซลงนะแต่เราห่วงไงเหมือนกับที่วันนี้เนี่ยคุณวิเวียนบารากริชนานะครับเวียนบารากริชนันคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์เขาพูดในในการแถลงงบประมาณของรัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐสภาคือวันนี้รัฐสภาไทยอาจจะไม่ค่อยสนุกนะครับแต่รัฐสภาสิงคโปร์เนี่ยเขามีการแถลงงบประมาณกันแล้วคุณวิเวียนบารากริชนัเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของว่าเอ๊ะ จริงๆเนี่ยเหตุการณ์ในเมียนมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นโดเมสติกแฝก็จริงแต่ถ้าปล่อยให้มันลุกลามใหญ่โตแล้วเกิดผลเสียขึ้นมาเนี่ยผลเสียนั้นยังไงมันก็กระทบกระเทือนทั้งภูมิภาคเพราะฉะนั้นถ้ามันจัดการกรเพื่อนทั้งภูมิภาคอะภูมิภาคเองก็น่าจะต้องมีช่องทางใช่ไหมล่ะก็คืออาเซียนในการที่จะเข้าไปพูดคุยเข้าไปหาหรือกับ,ก,บกับเมียนมามคําถามคือแล้วใครล่ะ ที่สนิทสนมความสัมพันธ์ดีกับเมียนมาพอที่จะสามารถพูดคุยกันได้ขนาดนั้นแน่นอนนะครับผมไม่คิดว่าคุณฮุนเซนจะทำหน้าที่นี้ได้เวียดนามเองก็ต้องเข้าใจว่าระบบของเขาเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต เช่นเดียวกับสปปลาวเช่นเดียวกับบรูไนถูกต้องไหมครับคือจะมากจะน้อยระบบพวกนี้มันถูกจัดข้างอยู่ในข้างอำนาจน,นิยม,มอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะไม่สามารถที่จะไปพูดแบบนั้นได้ถูกต้องไหมครับในในในขัน้วตรงข้ามเลยอินดโดนีเซียอ,อินดโดนีเซียเองมีพัฒนาการทางด้านการเมืองที่มัน,นไกลไกลกว่าทุกคนละมันปฏิรูปการเมืองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาตรฐานการเมืองเขาสูงกองทัพเขาไม่มีทางที่จะเข้ามาแทรกแซงได้เพราะฉะนั้น เอาคนอย่างโจโควิโดโดไปนั่งคุยแบบนี้เนี่ยกองทัพเขาก็ไม่ไว้ใจหรอกเขาก็บอกเฮ้ยคุณเข้าข้างเอ็นเอลดีชัวถูกต้องไหมครับมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงลองนึกภาพคุณมูฮิดดินดิคุณมูฮิดดินเองตอนนี้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะแล้วยึดตําแหน่งมาจากอันวาอิบราฮิมหักหลังมหาเทโมฮัมมัดมาแล้วเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยทําไงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโควิดยาวไปถึงสิงหาคมอ่ะแล้วห้ามเปิดสภาขอโทษ คุณโคตรอานาจนิยมเลยเพราะนั้นคุณจะมาพูดผมไม่คิดว่า NLD เขาเอาด้วยกับคุณถูกต้องไหมครับอ่ะประธานทนพี่ดีดูเต้ๆล่ะก็ก็ปิดเนาะก็โหดอ่ะนึกออกปะอันนี้ปากว่ามือถึงอะตัวเองก็ถูกข้อคอละหาเรื่องละเมดจิที่มนุษยชนอยู่เดี๋ยวคุยไปคุยกันมายุให้ฆ่าโลหิตยาทิ้งหมดยิ่งแย่เพราะนั้นไม่เหมาะไม่เหมาะสิงคโปร์เองล่ะเออสิงคโปร์เข้าไปก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับเพราะสิงคโปร์คือ ประเทศอาเซียนที่ลงทุนมากที่สุดในเมียนมาเดี๋ยวหาว่าไปปกป้องผลประโยชน์ู้หเข้าไปเฮ้ยคุณมาปกป้องผลประโยชน์คุณเปล่าถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆอะรัฐที่มันเป็นรัฐแบบไฮบริดที่มีประสบการณ์เคยเป็นรัฐประหารแล้วก็กลายเป็นประชาธิปไตยลูกเครื่องอาจารย์ไฮบริดไฮบริดอย่างเงี้ยเออก็ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะแล้ว ตั้งแต่สมัยพระโคหงสาวดีกับกรุงศรีอยุธยากองทัพของสองประเทศที่อยู่ติดกันมีชายแดน2,401กิโลเมตรไม่เคยมีช่วงไหนเลยนะครับที่สนิทสนมกลมเกลียวและความสัมพันธ์ดีที่สุดเท่าช่วงนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลต่อรัฐบาลก็ความสัมพันธ์ดีกองทัพกับกองทัพก,ก็ความสัมพันธ์ดีถ้าไทยเราจะเล่นบทบาทนําตรงนี้โดยบอกว่าเฮ้ยเราไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของค,คุณนะแต่เราใช้วิธีแบบเอายี้ได้ไหม คุณคุยกันในประเทศอ่ะมันคุณคิดว่าคุณองซานจะยอมเหมือนทหารลุมอยู่หมดถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันมินอองหลายเองก็กลัวใช่ไหมละ่ะว่าถ้าเกิดพวกคุณองซานออกมาประชาชนลุกค,คือแน่เป็นไปได้ไหมบินมาคุยที่ประเทศไทยเดี๋ยวประเทศไทยเราจัดฟอสิลิตี้ให้ค,คือเราทําแบบนี้มาตลอดนะครับตอนที่มาเลเซียทะเลาะกับฟิลิปปินส์ตอนที่มาเลเซียทะเลาเลเะลออก,กับอินโดนีเซีย คุณถนัดคอมันในปี19เก่อ,อ,อน2อ1 0นะครับก่อน1967ปี1964-1965เนี่ยเราชวนรัฐมนตรีต่างประเทศของคนเราเนี่ยมาที่ประเทศไทยด้นี้เขาทะเลาะกันยิงกันเลยนะฮะม,มาที่สวนน้ำพรตอนนั้นยังไม่มีสูนประชุมก็ใช้สวนน้ำพรแล้วเราก็อำนวยความสะดวกให้ให้เขาคุย,คยกันจนหา ช่องทางสันติภาพได้แล้วหลังจากนั้นไอ้ความสงบสุขพอมันเกิดขึ้นมันเลยเป็นที่มาของอาเซียนในวันที่8จรสิงหาคมปี1967เพราะนั้นจริงๆแล้วเราก็เคยมีบทบาทแบบนั้นถูกต้องไหมครับจริงๆประเทศหนึ่งที่มีบทบาทแบบนี้ด้วยก็คือคราวที่เราทะเลาะก,กับกัมพูชาสมัยเขาพรวิหารอตอนนั้นคุณมาตีนาตเลกาว่าก็มาเป็นกาวใจแต่ว่า ก็อย่างที่ผมบอกไปอะตอนนี้ระดับการพัฒนาการทางการเมืองของอินโดนีเซียมันมันเกินระดับนั้นไปละกองทัพเขาคงไม่ไว้ใจแต่ของเราเนี่ยมันยังอยู่ในแบบคลุบคลิกคลุบคลิกแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราน่าจะต้องเล่นบทบาทนำในอาเซียนโดยการที่ไม่ใช่ประเทศไทยเข้าไปแทรกแซงนะแต่ประเทศไทยเชิญโดยในนามของอาเซียนว่าเรามาคุยกันไหมมาคุยกันในที่ที่ การันตีได้ว่าคุณองซานซูจีก็ปลอดภัยทหารเองก็จะไม่ถูกกดดันแล้วก็คุยกันในบรรยากาศที่มันแล้วไม่ต้องกักตัว14วันเราอนุรังให้เธอเป็นแขกของรัฐบาลถือว่าอยู่ในที่ถือว่าอยู่ในที่เปิดเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะฟาเมืองไทยเดี๋ยวดุกกักตัว14วันก่อนก็ไม่เหมาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ให้มาเถอะแล้วเราก็เล่นบทบาทนําตรงเนี้ประเทศไทยเราเองก็จะได้ทําให้รู้ว่านี่ไง เราเอามีบทบาทนําในอาเซียนเราเองก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วยให้กลไกกระบวนการปฏิรูปของเมียนมาเนี่ยมันเดินได้ต่อ,อ,อแล้วเวลาคุยกันเนี่ยประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประสาน The land of compromise อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเหมาะที่จะทําแบบนี้ค่ะอาจารย์ทีนี้เราลองคิดต่อสักนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเป็นแบบที่อาจารย์ว่าคือเมียนมาก็อยู่ในอาเซียนนะคะอาจารย์เสนอบอกว่า ไทยน่าจะมีบทบาทนำถ้าจะเข้าไปหาทางออกให้กับทหารเมียนมาในร่มของอาเซียนแล้วก็ในฐานะแต่เวลาเข้าไปต้องแบบอย่าโฉงฉ่างเข้าไปแบบเนียนๆเข้าไปแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คืออาจจะเข้าไปในฐานะที่ประเทศไทยเป็นลูกครึ่งเราก็มีทหาร คนที่เคยเป็นทาหารามาเป็นรัฐบาลลูกป่าด้วยวลูกปาด้วย,วยคือก็จะคุยกันได้มากยิ่งขึ้นใช่แต่ว่าใาานขณะเดียวกันอาจารย์คือเขาบอกเขามีวอ t ชช p p กันอยู่แล้ว แชทกันได้เลยใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะเป็นการพลิกหลักการของอาเซียนเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในและในขณะเดียวกันเราเราไม่แทรกแซงครับเราอำนวยความสะดวกให้กระบวนการสันติภาพมันเกิดขึ้นแล้วเวลาเชิญมาเนี่ยเราเราอำนวยความสะดวกนะฮะเราไม่ได้ไปบอกชี้นิ้วสั่งว่าองซานคุณทําอย่างนี้มินออนไลน์คุณทําอย่างนี้เราบอกเฮ้ยมาเจอกันเดี๋ยวเราจัดอาหารดีๆให้เดี๋ยวเราจัดห้องดีๆให้แล้ว อยู่ในบรรยากาศสบายๆทาให้มันสบายๆผ่อนคลายแล้วพอมันข้ามประเทศมามันไม่มีแรงกดดันมันไม่อยู่ในหน้าง,งานมันไม่มีแรงกดดันแล้วมาคุยกันดีๆเราไม่แทรกแซงเราอำนวยความาสะดวกเฉยๆอยากได้ปากกาดินสอฟลิปบอร์ดอะไรเดี๋ยวเราทําให้แล้วในขณะเดียวกันคือถ้าดูในมุมของมหาอำนาจนะอาจารย์ mm hmm. จะไม่ทําให้อย่างมหาอำนาจอย่างจีนเขา เคองเรอคะเพราะว่ามันเหมือนกับจะเป็นทางที่ทางฝั่ง UNE หรือว่าช่งางภ mm hmm. า,ากประเทศตะวันตกเนี่ยต้องการให้เดินไปนะอาจารย์คืออ,อยากจะให้พม่าเนี่ยเดินไปหรือว่าคืนหรือว่ายอมรับ เป็นที่อยู่ของประชาชนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่โลกตะวันตกต้องการคือบอกให้คืนอำนาจทันทีและทําเหมือนไม่เคยมีเกิดรัฐประหารขึ้นซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะกองทัพจะต้องถูกเ่งบินถูกต้องไหมครับเพราะฉะอันนี้ก็เราก็ไม่ได้ทาตามที่ตะวันตกต้องการในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการเอชรเบกใช้กองทัพมันอยู่ตลอดไปซึ่งผมมั่นใจว่าจีนก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ละเมิดใครถึงแม้แล้ว เราก็เป็นกางเราเป็นบริดจิ้งที่ดีเพียงพอ,อเพราะไปคุยกันที่ไหนเดียไปคุยกันที่อื่นเนาะถ้าไปคุยกันที่ประเทศอื่นๆก็จะถูกสงสัยอีกว่าเอ้ยคุณเป็นลูกน้องมหาอำนาจเปล่าแต่ของไทยเราเนี่ยบางคนก็มองว่าเราเป็นลูกน้องเมริกันบางคนก็มองว่าเราเป็นลูกน้องจีน,น,เ,เ,น,น,จนเพราะ,ะนั้นถ้าแบบนี้แสดงว่าเราเป็นกลาง <laughs> <laughs> แต่ว่าสิงคโปร์อาจารย์ที่เขี่ยแบบนี้มาเนี่ยสิงคโปร์เอาเข้าจริงๆก็คล้ายๆว่าจะอยู่ทางฝั่งของอเมริกันนะอาจารย์ ก็ดูถ้าดูจากสปีชของคุณวิเวียนบารากษ์ชนาเนี่ยก็ยังเรียกนะครับว่าเป็น president w i n m e n และ state counselor องซานสูจียังไม่ถูกยังไม่ปลดยศนครับค่ะทีนี้ก็แต่ถ้าดูท่าทีของไทยมาจนถึงณตอนนี้อาจารย์เราเราก็ยังไม่ได้มีท่าทีอะไรที่ชัดแจ้งใช่ผมผมถึงบอกประเทศไทยเราต้องมี constructive engagement แล้วเราคงจะต้องคิดในเชิงแบบ proactive มากยิ่งขึ้นเพราะว่า อย,อย่างที่ผมบอกว่าการเข้าไปแทรกแซงโดยการชี้นิ้วสั่งคือพูดมาตลอดนะครับว่าเข้าไปชี้นิ้วสั่งจุนจ้านเหมือนที่โลกตะวันตกทาเนี่ยก็ไม่ถูกเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดติดกันเขามีปัญหาภายในเราต้องเข้าอกเข้าใจเขาไม่ใช่ไปชี้นิ้วสั่งเขาเพราะเจ้าบ้านใหม่มาเจ้าบ้านเก่าออกไปแล้วเราไปชี้นิ้วสั่งเจ้าบ้านใหม่เราโดยที่เขายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นโทษกับคนที่อยู่บ้านติดกันก็ได้เพราะฉะนั้นก็ยอมรับเขาในระดับหนึ่งโดยไม่ไปแทรกแซง แต่ก็คุณประกาศไม่ใช่เหรอว่าคุณจะอยู่1ปีคุณมาประกาศอีกรอบที่เมืองไทยโดยที่คุณองซานไม่ได้ติดอยู่ในคุกไม,มไม่ได้ถูกกักตัวอยู่แมแต่ประกาศให้โลกรู้แล้วรวมกันนะอไอ้นี่มันเป็นกระบวนการสันติภาพนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็จะทําหน้าที่กาวใจให้เราจะทําหน้าที่ facilitator ให้ผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีค่ะค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ออมองถึง การรัฐประหารในรอบนี้ของเมียนมาเนี่ยนะคะคือมาจนถึงณจุดนี้แล้วอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังว่ามันไม่เหมือนนะบริบทมันไม่เหมือนสมัยก่อนเลย<ม>นะที่ทหารอูจะทําอะไรคือแล้วก็ประชาชนพม่ายังไม่เคยลิ้มรสประชาธิปไตย,ยเหมือนกับในช่วง5้ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมาจนถึงตอนนี้รัฐประหารก็ไม่เหมือนเดิมบริบท,ปปบทเปลี่ยนแปลงไปการขยับยื่นของกองทัพก็ไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนถ้าให้เขาตัดใจตัดสินใจอีกครั้งหนึง่งอาจารย์คิดว่าเขาเขาจะทําแบบนี้อีกไหม หรือ,อยังไงเขายัางไงก็จะต้องเรื่องรักษาเรื่องของ stability ของตัวเองมากที่สุดเหมือนเดินมนะอาจารย์คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับอไ,อไอช่วงแรกเลยที่มีการเลือกตั้งจํานวนน,น้อยที่นั่งแล้วคุณนองสารเข้ามาเนี่ยทหารคุมได้หมดมเพราะว่าเขาเป็นแค่ผู้นําฝ่ายคา้านทหารเองก็คิดว่าเออถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วช่วงที่เต็งเส่ง็งคุมอำนาจอ,อยู่เศรษฐกิจมันก็ดีทุกอย่างก็ดีค่ะคนพม่าน่าจะอยากให้ไปต่อแต่เขาคาดการณ์ผิดไงครับ พอมาถึงสมัยที่มีตาลเร่เตั้งปี2 0 1 5โอ้โหเสียงถล่มทลายเลยเพราะนั้นแต่ไอการประสานผลประโยชน์ไอการบาลานซ์กันระหว่างผลประโยชน์ของผู้นํากองทัพกับผลประโยชน์ของพรรคเอ็นเอดีในฐานราฐานัฐบาลเขาเพราะเขาเป็นการการเมืองนะครับม,มันยังไปด้วยกันได้อยู่นะครับเศรษฐกิจการเมืองมันยังบาลานซ์กันอยู่ได้ผมชอบบอ,อกว่าเหมือนเครื่องหมายหยินกับหยางคือมันเป็นขาวกับดําม,มันตรงกันข้ามกันแต่มันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้อะแล้วมันก็ในํามีขาวในขาวมีดำเพราะหลายๆเรื่อง n อ็ก็ใช้กองทัพพมา่าในการทาเรื่องที่ตัวเองไม่อยากทําอย่างเช่เนกรณีโรฮิงญาเบงกาล,ลีถูกต้องไหมกองทัพเองก็รู้ว่าต้องขอให้ NL d ดีรัฐบาลหลีตานิดนึงโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจบริเวณชายแดนธุรกิจสีเทาม,มันก็อยู่ด้วยกันได้แต่พอเลือกตั้งครั้งใหม่ปรากฏโหคะแนนเนลดีได้เพิ่มขึ้นดุลนอำนานมันก็เสียถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นที่มันเคยบาลานซ์แส้นินอย่างที่สมมาตรมันดูเหมือนจะไม่สมมาตรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สร้างความกังวลใจมันก็เลยทําให้เกิด กรณีรัฐประหารเกิดขึ้นแต่ถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาทําใหม่ไหมอาจารย์ว่าเขาจะก็ยังไงต้องทําแบบเดิมไหมอาจารย์มันย้อนเวลาไม่ได้ครับทําไปแล้วปัญหาคือมันย้อนเวลาไม่ได้ครับจริงๆเขาน่าจะใคร่ครวญอยู่แล้วว่าอันอย่างเงี้ยมันคือภาพที่เขาเกิดขึ้นผมคิดว่าสําหรับคนที่เขาคนที่เขาทํารัฐประหารทุกคนน่ะเขาใคร่ครวญแล้วครับ ทำไม่สําเร็จนี่กระบนะ uh huh. เพราะนั้นเขาเขาใคร่ครวญดีแล้วคร uh ับ huh. เพราะนั้นไม่มันย้อนเวลากลับไปไม่ได้ครับ uh huh. มันต้องเดินหน้าต่อเพียง uh huh. แต่ว่าอย่างที่บอกซีเนอร์โที่ดีที่สุดก็คือก็ทําตามสัญญาไงอยู่หนึ่งปีแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ทหารก็กลับเข้ากรมกองน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพลยงแต่ว่าการจะไปสู่จุดนั้นได้ ประชาคมโลกต้องการความมั่นใจคนพม่าต้องการความมั่นใจเพราะนั้นถ้าคุณจะบอกเองอยู่ในโทรทัศน์มีววีเหมือนที่คุณทำตอนนี้มันไม่เกิดความมั่นใจครับแต่ถ้าเกิดคุณไปนั่งอยู่กับคุณองซานซูจีในประเทศที่เป็นกลางอย่างเช่นประเทศไทยเดี๋ยวเราเปิดสุบประชุมดีๆโรงแรมสวยๆนะแล้วเราก็นั่งคุยกันจริงๆจังๆเราก็แถลงข่าวพร้อมกันอาจจะต้องแน่นอนชวนเลขาธิการอาเซียนมาด้วย เป็นไปได้ไหมที่จะมีประธานอาเซียนและมีตัวแทนผู้สังเกตการจาก9ประเทศอาเซียนเราใช้คำว่าผู้สังเกตการนะครับเพราะเราจะไม่เข้าไปจุนจ้านในกระบวนการนั้นแต่เราอยากจะให้เขานั่งคุยกันคอย,ย่างสร้าง <ไป S 2> สรรค์ปิดห้องคุยใช่แล้วก็หาข้อสรุปให้ได้ถ้าไม่ถ้าไม่สรุปไม่ได้ก็ไม่เปิดห้องแล้วเนี่ยแต่เราก็ให้อาหารทุกอย่างอาหารฟรีดนตรีเพราะนะครับให้ครบทุกอย่างแล้วในที่สุดหาโซลูชันได้ในเวทีที่ มีสักขีพยานมีออฟเซอร์เวอร์จาก10ประเทศ9ประเทศอาเซียนกรณีนี้บวกเลขาธิการอย่างเงี้ยมันน่าจะทําให้ประชาคมโลกเชื่อมั่นมากกว่าโอเคที่บอกอยู่1ปีอยู่หนึ่งปีจริงขอรีเซ็ตระบบอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนพมา่าเองก็จะเกิดความมั่นใจแล้วไอการบอยคอรดการเอมบาโกการความบารท,ทางเศรษฐกิจซึ่งในที่สุดคนที่รับผลเสียคือคนพมา่านะครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วประเทศไทยเราเองก็วินวินกับเขาไปด้วยในที่ที่เห็นแม่ล่ะ ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่เป็นบทบาทนําในอาเซียนและนําให้กระบวนการสร้างสันติภาพมันเกิดขึ้นพรุ่งนี้เราต้องติดตามใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเรื่องของการไต่สวนเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะจับแนวทางว่าทหารพม่าเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ณตอนนี้นะคะอาจารย์คะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบยินดีครับสวัสดีครับอาคะหมดเวลาแล้วนะคะคนข้อข่าววันนี้นะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธสองทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ